สวัสดีครับอยู่กับสองพลันพาเราคือเก่าครับมานี่พามาเบิ่งผักอีเลิศครับผักอีเลิศหรือผักชะพู่นะครับเนาะแล้วแต่พื้นที่เขาเอิ้นกันนะครับเนาะผักชะพู่หรือผักอีเลิศนี่ครับถือว่าเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับเนาะที่ประกอบอาหารได้ครับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานนะครับเนาะสามารถเอาไปต้มกินน้ำได้ครับซอยลดน้ำตาลในเม็ดเลือดนะครับเนาะได้ครับเอาง่ายคือบ่ให้เบาหวานขึ้นครับน้ำตาลในเม็ดเลือดลดลงนะครับเนาะนี่ครับอีกอย่างนึงก็คือเอาไปประกอบอาหารได้ครับเอาไปนี่ครับใบนี่ครับใบนี่จะเอาไปบางคนจะไปชุบแป้งทอดนะครับเนาะประกอบอาหารหรือเอาไปดับข้าวจะเป็นอ้อมเนื้อนะครับเนาะอ้อมเนื้ออ้อมหมูแกงครับส่วนมากจะเอาไปใส่กันนะครับเนาะซึ่งเป็นผักสีเขียวชนิดหนึ่งครับเนาะกินของเขานี่ครับจะมีความหอมครับเนาะเป็นเอกลักษณ์ของใบชะพู่หรือผักอีเลือดเฮานี่ครับจะไปซอยลดกินข้าวครับเนาะกินข้าวในอาหารได้ครับนี่จะเป็นใบที่สมบูรณ์ครับเนาะอันนี้ก็จะบ่จักสมบูรณ์จังหน่อยครับมันเป็นเหลืองๆบ่ได้ฮดน้ำครับเนาะปลูกไว้ข้างบ้านครับเนาะนี่ครับจะซอยดับกินข้าวครับเนาะหรือเป็นประกอบอาหารครับแกงคะแนงเนื้อนะครับเนาะผมก็เคยเห็นบางร้านนะครับเนาะเดี๋ยวไปใส่อาหารก็คือแกงคะแนงเนื้อนี่ครับคนเอาไปประกอบกับอาหารครับก็ซอยดับกินข้าวของเนื้อสัตว์นะครับเนาะที่เฮาเฮ็ดอาหารได้ครับก็ผู้อยากเอาไปลองเฮ็ดเบิ่งก็เอาไปเฮ็ดเบิ่งนะครับเนาะซึ่งกินข้าวนี่จะบ่ค่อยมีครับเพราะว่ากินหอมของใบชะพู่นี่ครับจะมีกินหอมเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าของครับเนาะก็เด็ดใบมาขยำนะครับเนาะแล้วมาดมมึงครับจะมีกินหอมครับอีกอย่างนึงก็เมี่ยงนะครับเนาะเมี่ยงค่ําไปห่อเมี่ยงนี่ครับเวลาเฮาเอาไปห่อเมี่ยงนี่ครับเวลาเฮายำเข้าไปแล้วนะครับเนาะเอกลักษณ์ของความหอมของใบชะพู่นี่ครับหรือผักอีเลิศนี่ครับจะไปซอยให้มีกลิ่นหอมนี่โตนะครับถือว่าเป็นผสมผสานนะครับเนาะของสมุนไพรเด็ดครับเนาะที่เอาไปเฮ็ดประกอบอาหารหรือไปเฮ็ดห่อเมี่ยงนะครับเนาะนี่ครับของใบชะพู่นี่ครับลักษณะของเขาก็คล้ายๆคือใบโพดครับเนาะนี่ครับปลูกง่ายนะครับเนาะปลูกง่ายแล้วก็บ่ยุ่งยากนะครับเนาะเป็นคอนะครับเนาะนี่ครับลักษณะของคอนะครับคอลำต้นนี่ครับนี่ครับสามารถเสียบดินแล้วก็ปลูกได้เลยนะครับเนาะนี่ครับออกรากง่ายครับประกอบอาหารก็ได้หลายอย่างนะครับเนาะบางคนก็ไปชุบแป้งทอดนี่ครับกับใบชะพู่นะครับเนาะนี่ครับครับสุดท้ายนี่มันมีอย่างหลายครับฝากกดไลค์กดแชร์ส่งพลันพาเลาะนี่ด้วยครับขอบคุณครับ